พี่ๆถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าสวนนางมดนะคะมีงูเข้ามารบกวนน้องไก่หรือเปล่านะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะตั้งแต่เลี้ยงน้องไก่มาจะเกือบ2ปีนะคะไม่มีงูมารบกวนสักตัวเลยค่ะนางมดจะหมั่นตัดหญ้าอยู่เป็นประจำยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะคะหญ้าโตไวมากค่ะทั้งสวนนะคะนางมดก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าไร้สายโอซูกะตัวนี้เลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมีล้อเข็นมาด้วยค่ะนางมดเพิ่งได้มาเลยนะคะเดี๋ยวจะทำกันประกอบให้ดูค่ะปกติก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าธรรมดาเลยนะทำกันถอดใบมีดออกค่ะเพื่อจะได้ต่อล้อเข็นนะคะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ตัดหญ้าได้ความสูงเท่ากันเรียบเนียนเลยค่ะตัดสบายไม่ต้องออกแรงค่ะแค่ใช้ล้อเข็นไปค่ะน้องมวยก็ทำการประกอบเสร็จนะคะก็ใส่ใบมีดค่ะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้ครบถ้วนเหมือนเดิมเลยนะคะล้อรถเข็นเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็จะมีล้อซ้ายขวาค่ะซึ่งเหมาะกับการตัดสนามหญ้ามากค่ะเพราะจะทำให้หญ้ามีความสูงเท่ากันเรียบเนียนเลยนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยค่ะแค่ใช้ล้อเข็นไปแบบนี้นะคะเครื่องตัดหญ้าโอซูกะตัวนี้สามารถลุยงานหนักได้ตัดหญ้าพุ่มหนาได้กิ่งไม้ได้สบายเลยตัดเร็วแรงไม่มีสะดุดด้วยมอง